พี่หอมครับพี่หอมรู้ไหมว่าหอเอ็นพิซซ่าเนี่ยอยู่ที่ไหนรู้สิอิตาลีไงฉลาดมากแต่ของไทยเราก็มีเหมือนกันนะเป็นพระปรางเอ็นอยู่ไหนอ่ะอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการครับแล้ววันนี้นะครับทีมโตโยต้าอาสาสร้างสุขเขาก็มีกิจกรรมดีๆกันที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการนี่แหละครับจะเป็นยังไงนั้นติดตามได้ในโตโยต้าอาสาสร้างสุขครับสวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่วัดสาขาสถานที่ท่องเที่ยวอันโดดเด่นคู่เมืองปากน้ำจังหวัดสมุทรปราการคุณผู้ชมจะได้พบกับความสวยงามอันเป็นเอกลักษณ์อันซีนหนึ่งเดียวของไทยครับสมัยก่อนในการสร้างเนี่ยเราไม่มีวิศวกรเราสร้างกันเองเขาก็มีความคิดว่าไอ้ด้านที่มันอยู่ด้านซ้ายมือเราเนี่ยมันติดลำคลองกลัวว่าพระปรางเนี่ยจะทรุดไปทางด้านนี้จึงใส่เสาเข็มไปเยอะแต่แผ่นดินทรุดเนี่ยมันทรุดพร้อมๆกันจึงติดเสาเข็มที่ใส่มากเลยเอ็นมาทางด้านขวามือดังที่เห็นนี่แหละครับและนี่คือกุ้งเหยียดครับเป็นการแปรรูปอาหารทะเลอันเป็นเอกลักษณ์ถือเป็นอีกหนึ่งภูมิปัญญาของชาวบ้านริมคลองสาขาซึ่งเป็นคลองที่แยกออกมาจากคลองสรรพสารมิตรสายน้ำแห่งชีวิตสำคัญของชาวพระสมุทรเจดีย์ครับและวันนี้ทีมโตโยต้าก็จะอาสาไปสร้างสุขให้กับชาวบ้านริมคลองสรรพสารมิตรกันครับชุมชนตำบลนาเกลืออำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการเป็นที่ราบลุ่มติดชายทะเลด้านอ่าวไทยชาวบ้านส่วนใหญ่อาศัยตั้งบ้านเรือนอยู่ริมคลองสรรพสารมิตรและคลองแยกสาขามีอาชีพหลักทำการประมงและด้วยธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ยังสมบูรณ์ที่นี่ยังมีรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตที่นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชุมชนริมคลองทีมโตโยต้าพิธานพาณิชย์กรุงเทพได้ลงพื้นที่พบปะผู้นำชาวบ้านได้ทราบถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะขยะที่พบมากตามริมคลองซึ่งนอกจากจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและรายได้ของชุมชนจากการท่องเที่ยวยังกระทบต่อระบบนิเวศโดยเฉพาะสัตว์น้ำจึงสรุปที่จะจัดกิจกรรมอนุรักษ์แหล่งน้ำด้วยการเก็บขยะในคลองสรรพสามิตรกิจกรรมพิธานรักแหล่งน้ำกลุ่มจิตอาสาซึ่งเป็นลูกค้าของโตโยต้าสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า30คนโดยทีมโตโยต้าได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมไปนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์ปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองชาวปากน้ำกราบนมัสการหลวงพ่อโตเพื่อความเป็นสิริมงคลที่วัดสาขาและชมการทำกุ้งเหยียดภูมิปัญญาการถนอมอาหารของชาวประมงท้องถิ่นดั้งเดิมที่นี่กิจกรรมพิธานรักแหล่งน้ำทีมโตโยต้าและกลุ่มจิตอาสาจะได้อุปกรณ์เช่นสวิงเข่งก่อนขึ้นเรือโดยเรือจะล่องไปตามคลองสรรพสามิตรและคลองสาขาช่วยกันเก็บขยะที่ลอยมาตามกระแสน้ำและที่ติดอยู่ตามริมตลิ่งก่อนที่จะรวบรวมขยะทั้งหมดขึ้นมากำจัดอย่างถูกวิธีบนฝั่งต่อไปจากนั้นก็ร่วมกันโยน EM ball จุลินทรีย์ที่ช่วยในการบำบัดน้ำเสียลงในคลองสรรพสามิตรเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศบริษัทพิธานพาณิชย์จำกัดนะคะกรุงเทพเนี่ยเล็งเห็นความสำคัญในการทำเพื่อสิ่งแวดล้อมมาร่วมกันเก็บขยะในคลองสรรพสามิตรซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้เคียงของบริษัทของเราอย่างน้อยเราเป็นกลุ่มเล็กๆที่จะช่วยกันสร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมค่ะไม่เคยคิดมาก่อนว่าในแม่น้ำเราจะมีขยะเยอะมากขนาดนี้อยากให้ทุกคนค่ะช่วยกันทิ้งขยะให้เป็นที่ขยะส่วนมากก็จะเป็นขยะที่ลอยตามกระแสน้ำมาแล้วก็ส่วนมากก็จะเป็นขยะพลาสติกซึ่งใช้เวลาไหลน่าจะเป็นร้อยปีนะครับเพื่อจะได้สลายกิจกรรมพิธานรักแหล่งน้ำที่ทางทีมโตโยต้าพิธานพาณิชย์กรุงเทพร่วมกับกลุ่มจิตอาสาในการขับเคลื่อนความสุขคืนความใสให้กับคลองสรรพสามิตรอำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการในวันนี้เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นในการสร้างจิตสำนึกรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของขยะปัญหาใกล้ตัวเท่านั้นครับต่อจากนี้หากทุกคนทุกบ้านร่วมมือกันในการรักษาความสะอาดก็จะทำให้ประเทศไทยของเราเป็นเมืองน่าอยู่เป็นเมืองปลอดขยะได้อย่างสมบูรณ์ครับพวกเราดูแล้วเป็นไงครับโครงการของโตโยต้าสาสร้างสุขครับหมอกล้องครับระบบนิเวศป่าชายเลนเนี่ยถ้าถามว่ามันเสียไปใครเดือดร้อนแน่นอนชุมชนเดือดร้อนก่อนแต่สุดท้ายพวกเราก็เดือดร้อนทุกคนเพราะนั้นเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนก็คงต้องช่วยกันโลกใบนี้เป็นของคนทุกคนครับและสัปดาห์หน้านั้นโตโยต้าสาสร้างสุขจะไปที่ชุมชนใดติดตามได้ในรายการของเราครับ